แต่ถ้าอันไหนไม่กระเทาะดูว่ามีความเก่าก็ค่อยวัดดวงแต่ถ้าอันไหนกระเทาะข้างนอกข้างในคนละสีก็กวบดีครับอย่าไปกลัวเห็นไหมปัญหาของการเล่นพระคือเรานี่แหละกลัวไปก่อนใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้กราบสวัสดีนะฮะแฟนเพจที่รักทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ตรงนี้ไม่รวมใครจะไปรู้ว่าของใครล่ะก็ไม่มีใครเขารู้อยู่แล้วนี่ก็มีนะครับลูกอมนะลูกอมนะครับแมทหนึ่งนี่แหละครับก็คือต้องบอกว่าลูกอมในโทนสีอมชมพูแบบนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกอมยอดนิยมนะครับก็คือลูกอมพระประหลัดปานวัดตุ๊กตาอีกนิดได้ไหมแอดมินบอกพี่แบงค์ส่งภาพในหนังสือให้หน่อยนะครับซึ่งเราคิดว่าลูกอมพระประหลัดปานเนี่ยน่าจะเล่นยากนะครับแต่ก็น่าจะโชคดีนะครับที่ผมสามารถนะได้เห็นลูกอมพระประหลัดปานพร้อมๆกันถึง20ลูกนะครับอ่ะก็มีคนเอาเม็ดนี้มาให้คือถ้าเกิดว่าเรียกเม็ดเนี้ยผมยังไม่บอกนะว่าแท้หรือเก๋อ่ะเม็ดนี้ผมยังไม่บอกดีกว่านะครับว่าเม็ดนี้แท้หรือเก๋อ่ะเรายังไม่คุยเรื่องเม็ดนี้ว่าแท้หรือเก๋กันนะครับเอาไปนะฮะเขาเรียกนะเราไปศึกษากันก่อนแล้วเราค่อยมาสะสมดีไหมเราไปศึกษากันก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาสะสมนะอันนี้คือนะลูกอมนะครับพระประหลัดปานนะชุดที่ผมได้มาซึ่งแฟนเพจผมอ่ะก็แบ่งไปหมดแล้วล่ะครับไม่พอตอนนี้ก็ยังมีคนตามมาอีกไม่พอนะคือถ้าเราดูลูกอมเนี่ยนะครับเนื้อในเนี่ยเขาจะเป็นผงซึ่งยังไม่ออกสีแต่เนื้อนอกเนี่ยเขามีการปั้นคลึงจนเกลี้ยงปั้นคลึงจนเกลี้ยงก็เหมือนกับนะผิวนอกเนี่ยนะก็เป็นสีนะเป็นสีเหมือนเราปั้นดินเหนียวอะข้างนอกอะเกลี้ยงเลยแต่ข้างในอะเห็นไหมก็จะเป็นดินดิบแต่ข้างนอกเนี่ยคึงจนเกี้ยงสวยมันวาวเลยอารมณ์เดียวกันนะครับ1เม็ด2เม็ด3เม็ดนะถ้าเราสังเกตดูนะคือสีอ่ะไม่เหมือนกันทุกเม็ดแต่มวลสารเดียวกันอยู่ที่ว่าอ่อนหรือแก่ที่เห็นนี้ไม่ได้ถูกนะครับเม็ดนึงเป็นแสนมาช้านานแต่ถ้าว่าคนที่ไม่เคยเห็นแท้ๆก็เลยไม่รู้ว่าลูกอมพระประหลัดปานเนี่ยมันดูยังไงวันนี้ดูกันให้จุใจเลยนะคือข้างในเนี่ยนะเขาจะเป็นนะครับจะเป็นมีเนื้อมวลสารแล้วสีไม่เท่ากันอ่ะแต่ละเม็ดแต่เรารู้ว่ามวลสารเดียวกันแต่ต่างกันอ่อนแก่ก็พัดปั้นมือนะใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้ก็เขาก็มีหนังสือเครื่องรางก็มีหนังสือเครื่องรางนี่ที่เขาลงหนังสือกันอยู่ก็ถือว่านะได้ตรวจคำตอบด้วยว่าลูกอมพระประหลัดปานจริงๆแล้วอ่ะเห็นไหมมันเป็นเหมือนที่เราเห็นกันไหม
เห็นไหมครับเนี่ยอมม่วงนะผิวข้างนอกนะข้างในเป็นเนื้อผงนะครับนี่ข้างในเป็นเนื้อผงก็เหมือนกับเม็ดนี้ไหมเพื่อนๆ เริ่มเข้าใจเกี่ยวกับลูกอมพระประหลัดปานบ้างแล้วหรือยังผมต้องถามว่าเริ่มเข้าใจกันบ้างแล้วหรือยังถ้าเริ่มเข้าใจแล้วป่ะเราไปดูกันว่าลูกอมพระประหลัดปานเนี่ยแท้หรือไม่แท้เม็ดนี้แท้หรือไม่แท้ตอบได้หมดเลยเพื่อนๆนะครับแท้หรือไม่แท้ไม่มีผิดไม่มีถูกครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราจะได้ไปหานะเขาเรียกถ้าฟุกเจอเนี่ยมันก็เป็นเงินก้อนนะมันก็ไม่ได้น้อยนะเอาต่ำๆ50,000ก็ขายได้อ่ะผมซื้อ50,000อ่ะผมซื้อ50,000เนี่ยอ้าวเฉลยคำตอบคือแบบนี้เก้นะครับแบบนี้เก้เอ้าแล้วแท้กับเก้ต่างกันยังไงหนึ่งอย่างนะเห็นไหมครับหนึ่งอย่างเห็นไหมคือถ้าแท้เนี่ยข้างนอกกับข้างในเขาคือผิวนอกอ่ะนะเป็นชั้นหนึ่งข้างในเป็นชั้นหนึ่งเหมือนเกี้ยงเฉพาะด้านนอกอ่ะผมอธิบายแบบนี้แฟนเพจผมจะเข้าใจไหมข้างในเนี่ยจะเป็นผงเก่าๆเห็นไหมเนี่ยพอผิวข้างนอกหลุดไปข้างในจะเป็นผงขอรหัสใช่ไหมยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นซื้อโน้ตบุ๊กมาใหม่แบบหนึ่งนี่เห็นไหมข้างนอกข้างในจะเป็นคนละผิวแต่ถ้าเก๊อ่ะคุณดูนะขนาดบินแล้วเนี่ยข้างในก็จะเป็นสีเดียวกับข้างนอกก็คือมันเป็นของใหม่เนี่ยคือข้างในมันเป็นของใหม่เห็นไหมผิวนอกกับเนื้อในเนื้อเดียวกันเพราะมันเพิ่งทําแล้วของเก๊เนี่ยมันมีเครื่องปั่นเครื่องตีแล้วไงเดี๋ยวนี้เนื้อก็เป็นเนื้อเดียวกันหมดแต่สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีเครื่องปั่นเครื่องตีไงนะครับตําผงมาปั้นข้างนอกก็เลี่ยมกิ๊บข้างในก็ยังเป็นผงอยู่แต่เราเห็นว่าของเก๊เนี่ยผิวนอกกับเนื้อในเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าของแท้เนี่ยผิวนอกกับเนื้อในเขาแยกชั้นกันใครสำเร็จวิชาจะมากจะน้อยไม่รู้นะครับเอาว่าถ้าผิวนอกกับผิวในยังเป็นเนื้อเดียวกันก็ไม่ใช่ถ้าข้างนอกกับข้างในนะครับเป็นคนละสีนะมันเหมือนกระปั้นลูกอมอ่ะกระเทาะเห็นไหมข้างนอกที่เกี้ยงๆกระเทาะออกไปข้างในก็เป็นดินดิบหรือเป็นผงอ่ะนะครับโอเคปัญหาคือข้างนอกไม่หลุดเราจะรู้ได้ไงถ้าอย่างนี้พี่จักริดส่องหาก่อนว่ามันมีไม่กระเทาะจริงไหม
เออถ้าส่องหาแล้วไม่กระเทาะนะผมให้หลักสังเกตง่ายๆก่อนไงถ้าเราส่องหาไปจนทั่วลูกแล้วมีรอยกระเทาะมันก็ง่ายถ้าไม่มีรอยกระเทาะเลยลูกอมเก่าปะล่ะเนื้อเขาเก่าปะล่ะเนื้อเขามีความแห้งความเก่าปะล่ะถ้าเทียบกับอันเนี้ยฉะนั้นน่ะเราอย่าไปจินตนาการกลัวไปก่อนแล้วใช่ไหมคือที่เราดูพระไม่เป็นอ่ะเพราะความกลัวของเรานี่แหละกลัวไปก่อนกลัวเหตุการณ์ล่วงหน้าไปก่อนนะเอาว่าถ้าปัญหามาเนี่ยเรายังมีความรู้ไปนะปะทะแต่ถ้าไม่มีปัญหานะครับไม่มีความรู้เลยอ่ะปัญหามาก็ไม่รู้ดูตรงไหนเอาว่ามีสักอย่างที่ให้เราพอรู้บ้างแต่เมื่อเจอเหตุการณ์จริงๆอ่ะนะเราได้รู้อย่างนึงคือถ้ามันเก๊ะมันกระเทาะเราก็ตัดออกไปเลยง่ายไหมไม่ต้องไปนั่งส่องให้เสียเวลาแต่ถ้าอันไหนไม่กระเทาะดูว่ามีความเก่าก็ค่อยวัดดวงแต่ถ้าอันไหนกระเทาะข้างนอกข้างในคนละสีก็กลัวดีครับอย่าไปกลัวเห็นไหมปัญหาของการเล่นพระคือเรานี่แหละกลัวไปก่อนปัญหาของเราเนี่ยกลัวไปก่อนมีปิดบินสัก 3-4 หมื่นไหมเอาง่ายๆนะผมว่าน่าจะยากลูกของหนูแชโชได้ไหมลูกแท้ของหนูอะลูกประหลัดบานอีกลูกเนี่ยที่เป็นของพออยังไม่แบ่งคือโชนะอ๋อคือยังไม่ได้ซื้อได้อันนี้มีเม็ดหนึ่งนะน้องผมเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยน้องแชร์เมืองการบอกพี่โอ๊ตอันเนี้ยแท้แน่ๆเลยนะคุยกับผมนะเนี่ยแท้แน่ๆเลยแท้แน่ๆเลยพี่มีแบบถามว่าอะไรนะละลานได้ไหมผมบอกว่าให้มันแท้เถอะมันจะลานอะไรก็ต้องแท้นะน้องเขาก็มีมารูปให้ผมดูแต่น้องบอกเนี่ยแท้แน่นอนเพราะที่มาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแท้น้องก็บอกเนี่ยแท้แน่นอนพี่เนี่ยแท้ไหมขออนุญาตครับนะผมบอกแท้ไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยแท้ไหมพอเราได้คุยเรื่องลูกอมประหลัดปานกันแล้วเนี่ยผมถามว่าลูกนี้แท้ไหมลูกนี้แท้ไหมเห็นไหมครับคำตอบคือแท้ดูง่ายเลยเห็นไหมสีข้างนอกกับข้างในเป็นคนละสีนี่แล้วมีรอยพุนรอยกระเทาะเห็นไหมฮะนึกถึงลักษณะหนึ่งนึกถึงส่วนผสมสองนึกถึงความเก่าสามนึกถึงลักษณะที่มักจะมีรูพุนและเนื้อนอกกับเนื้อในเนี่ยนะครับมักจะนะเป็นคนละสีเนี่ยนะครับนี่อย่างเงี้ยพอมาเทียบกับแบบนี้คนละเรื่องเลยแบบนี้ไม่มีรูเลยเนียนกริ๊บเห็นไหมพอมีอันกระเทาะหน่อยข้างนอกข้างในกับเนื้อเดียวกันเด้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความรู้ขั้นสูงเอาเป็นว่านะฮะใครสามารถนะหยิบจับความรู้ตรงนี้ไปได้คุณก็มีโอกาสจะได้ของแท้นะราคาถูกไว้ใช้ถ้าไปซื้อตกหล่นที่เขาดูกันไม่เป็นแต่คุณดูเป็นหรือซื้อมาแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดก็เปลี่ยนได้เป็นมูลค่า 4-5 หมื่นขึ้นนะครับ